ันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เจออุบัติเหตุแรงคือราศีอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เป็นไปเพราะเรานั้นอาจประมาทหรือเพราะคนอื่นอาจจะประมาทบางทีเราต้องคิดถึงตัวเราว่าเราต้องไม่ประมาทที่จะให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเราและเกิดขึ้นกับใครๆจึงต้องห้ามเมาแล้วขับบอกกับตัวเองเตือนสติตัวเองจึงต้องควรระมัดระวังในการขับยวดยานพาหนะและเดินทางโดยเฉพาะเมื่อถูกหมอดูเขาบอกมาบางทีก็ต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ประจำตัวประจำตนเดี๋ยวก็จะมีคนแซวว่าในรถของคนไทยมีพระศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดแต่ทำไมยังเจออุบัติเหตุก็แน่นอนครับเพราะเมืองไทยนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่เป็นมาตรฐานสากลในการที่จะดูแลชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและของคนอื่นอันเกิดจากการขาดระเบียบวินัยทุกวันนี้คนไม่มีใบขับขี่คนได้ใบขับขี่มาแต่ขาดวินัยในเรื่องของการจราจรคนได้ใบขับขี่มาเหมือนกับจับฉลากมามีคนที่มาขับรถสาธารณะเป็นคนที่ไม่มีความรอบรู้มีสติมีเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่จะนำมาซึ่งอุบัติเหตุทั้งมาเกี่ยวข้องกับตัวเราคนที่เรารักหรือเกิดขึ้นจากบุคคลอื่นมาถึงเราได้ทั้งนั้นเลยนะครับอย่าคิดว่าอุบัติเหตุนั้นจะเกิดขึ้นจากตัวเราแต่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมทายทักเรื่องนี้ว่าราศีที่มีเกณฑ์เจออุบัติเหตุแรงเนี่ยคือชาวราศีกุมแปลว่าชาวราศีกุมตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปปีครึ่งนะคุณมีเกณฑ์จะเจออุบัติเหตุต่อเนื่องหรือในบางครั้งบางคราบางเวลาในปีครึ่งจากนี้เป็นต้นไปอยู่ขึ้นอยู่กับว่าดวงชะตาคุณในพื้นเดิมเนี่ยทุกคนจะมีวันเดือนปีเวลาเกิดของตัวเองเนี่ยมีรากแห่งดวงอุบัติเหตุอยู่ในพื้นดวงชะตาเดิมหรือไม่ถ้ามีนะเจอแน่นอนเพราะมันมีเกณฑ์ที่ดาวราหูไปเป็นอริกับดวงชะตาในขณะนี้ดาวหลายดวงชุมนุมกันอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นชาวราศีกุมจึงต้องระมัดระวังและตั้งสติหาหลวงปู่ทวดวัดไซใต้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เหรียญเทพราหูทรงครุฑมาติดตัวประจำตนแขวนรถแล้วก็เมาห้ามขับอย่าประมาทหูตาไวนะครับขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เจออุบัติเหตุแรงได้แก่ชาวราศีกุมฟันธงครับ